สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการกลับไทยรายการที่พาคุณกลับไทยและมองไทยในมุมมองกลับด้านนะคะวันนี้นกอยู่ที่โบราณสถานศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้นะคะนกก็อยู่ที่เขาคลังในโบราณสถานศรีเทพนะคะเขาคลังในก็คือตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปเขาอย่างนั้นก็คือเป็นการสันนิษฐานนะคะว่าเป็นสถานที่ที่สร้างมานะคะตามความเชื่อของพุทธศาสนานะคะในประมาณ 1,400 ปีมาแล้วนะคะสร้างมาเป็นเขาสูงๆแบบนี้คล้ายกับเขาไกรลาศนะคะในความเชื่อของทางศาสนาพุทธนะคะแล้วตรงฐานของเจดีย์นะคะจะมีรูปของรูปปั้นของคนแคระนะคะ 4-5 แบบนะคะอยู่ที่ฐานของเจดีย์ตรงนั้นนะคะที่พลาดไม่ได้ที่มันต้องถ่ายรูปก็คือจุดนี้ค่ะธรรมจักรนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาค่ะในส่วนของบริเวณตรงนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าเขาคลังในนะคะทำไมถึงชื่อว่าเขาคลังในเป็นชื่อที่เราเรียกตามชาวบ้านมาเพราะว่าชาวบ้านค่ะเขาเข้ามาเห็นตอนที่ยังไม่ได้มีการบูรณะค่ะก็คือพื้นที่ตรงนี้มีเป็นดินปกคลุมค่ะแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเหมือนภูเขานะคะชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเขาค่ะส่วนคำว่าคลังค่ะมาจากว่าชาวบ้านค่ะเขามีความเชื่อว่าข้างในตรงนี้น่าจะมีการเก็บสมบัติสิ่งของมีค่าแก้วแหวนเงินทองค่ะส่วนคำว่านายค่ะมาจากว่ามีการพบภูเขา2ลูกด้วยกันนะคะในเมืองกับด้านนอกเมืองค่ะก็เลยเรียกแยกกันว่าเขาคลังในเขาคลังนอกนะคะที่เราอยู่ตรงนี้คือเขาคลังในค่ะไม่ได้เป็นที่เก็บสมบัติอะไรเลยนะคะเป็นในส่วนของวัดในศาสนาพุทธนะคะจะอยู่ในยุคสมัยของทวารวดีค่ะอายุประมาณ 1,400 ปีนะคะสันนิษฐานว่าตัวด้านบนนั้นอาจจะมีเป็นเจดีย์หรือวิหารด้านบนนะคะแต่ว่าตัวเจดีย์กับวิหารนั้นมีการพังทลายลงมาปัจจุบันก็จะเหลือเพียงแค่ส่วนฐานตรงนี้ค่ะที่ให้เราได้ชมกันค่ะในส่วนของบริเวณตัวฐานด้านล่างของตัวเขาคลังในนั้นก็จะมีเป็นในส่วนตัวลวดแบบลวดลายกับตัวลายปูนปั้นค่ะลวดลายด้านล่างสุดเลยที่มีลักษณะเหมือนกับก้นหอยนะคะอันนี้เราเรียกว่าลายกระหนกผักกูดนะคะเป็นลวดลายที่มีการรับอิทธิพลมาจากทางอินเดียค่ะถัดขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนตัวลวดลายปูนปั้นนะคะที่เราเรียกว่าคนแคะนะคะคนแคะก็คือมาจากทางอินเดียเช่นด้วยการเป็นบุคคลตัวเล็กๆค่ะอยู่ในส่วนของท่านั่งชันเข่าไหล่ยกแบกค่ะเป็นการแบกค้ำจุดอาคารปกป้องทางศาสนานะคะซึ่งตัวคนแคะนั้นในยุคของทวารวดีก็จะมีเฉพาะแค่หน้าคนนะคะหน้าคนคือสวมหมวกทรงกระบอกสวมต่างหูค่ะที่อื่นก็มีด้วยเช่นคูบัวราชบุรีค่ะวัดนครโกสาก็มีนะคะที่ลพบุรีมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่นี่ศรีเทพมีความแตกต่างตรงที่ว่าศรีเทพมีหน้าเพิ่มมาอีก4หน้านะคะมีเป็นหน้าสิงโตค่ะหน้าช้างหน้าลิงแล้วก็หน้าควายนะคะทำไมถึงมีคนแคะที่มีความหลากหลายหน้าอันนี้เราสันนิษฐานว่าช่างสมัยก่อนอาจจะมีการนำช่างจากทางอินเดียค่ะเข้ามาที่นี่มาบอกลักษณะโครงสร้างหน้าสัตว์ให้กับช่างท้องถิ่นที่นี่ปั้นก็เลยมีความการปั้นหน้าคนแคะหลากหลายหน้าคนแคะมีทั้งหมด5หน้าด้วยกันคือหน้าคนสิงโตช้างลิงแล้วก็ควายนะคะก็เลยมีเป็นสโลแกนค่ะที่เขากล่าวถึงคนแคะของศรีเทพไว้ว่าอ้วนเตี้ยปุ่งพุ้ยแก้มยุ้ยคอสั้นแบกกันทั้งวันหัวสั่นหัวคลอนนะคะในส่วนของพุงใหญ่ๆโตๆนั้นก็คือแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่นี่นะคะเพราะว่าอะไรสมัยก่อนมีการทำการเกษตรคือปลูกข้าวนะคะอาหารการกินก็คือสมบูรณ์เพราะว่าอะไรมีแหล่งน้ำนะคะมีสัตว์ให้ล่านะคะทำให้ที่นี่ก็คือเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทุกด้านเลยแล้วก็มีการค้าขายกับเมืองต่างๆด้วยค่ะในอีกจุดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับตรงนี้คือตัวเขาคลังนอกนะคะซึ่งอยู่ด้านนอกเมืองนะคะทางที่เหนือขึ้นไปอีก2กิโลค่ะจะเป็นในส่วนของมหาสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดคือตัวเขาคลังนอกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในยุคของทวารวดีค่ะแต่ว่าอาคารดังเขาคลังนอกนั้นจะอายุประมาณ 1,200 ปีจะอยู่ในยุคของทวารวดีตอนปลายนะคะรูปแบบอาคารก็จะมีความแตกต่างกันคือเขาคลังนอกนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะมีบันไดทางขึ้นทั้ง4ด้านนะคะปัจจุบันใช้งานที่ทิศตะวันตกก็คือเดินขึ้นให้ทิศตะวันตกเพื่อที่จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกฝั่งทางด้านนึงคือตัวเขาทมอรัตนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ประวัติศาสตร์ของเดอะแบกนะคะคนแคระนะคะแบกฐานนะคะนี่คือนางแบกที่แท้ทรูนะคะเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วค่ะก็ดาวสมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้ก็จะมีอายุประมาณ
1,700 ปีนะคะเพราะว่าเราก็จะสันนิษฐานมาจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบนะคะว่าจะเป็นกำแพงสำริดนะคะสีเทพนี้ก็จะเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูนะคะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่16-17ศิลปะเขมรนะคะรางสีเทพก็ได้รับคติความเชื่อของศาสนาฮินดูนะคะฐานก่อด้วยศิลาแรงจัวเรือนธาตุก่อด้วยอิฐเผาหันหน้าประตูทางเข้าไปด้านที่ตะวันตกจากฐานถึงยอดสูง13เมตรนะคะข้างในก็จะเป็นห้องประกอบพิธีกรรมขนาดเล็กเพื่อให้พราหมณ์เข้าไปได้แค่คนเดียวจะมีโยนีศิวลึงซึ่งเป็นรูปเคารพในศาสนาฮินดูแต่เราไม่สามารถเข้าไปเดินแล้วนะคะแล้วก็โยนีศิวลึงเราก็เก็บหมดแล้วนะคะก็เลยเหลือแค่ห้องประกอบพิธีกรรมเปล่าๆนะคะมีอายุอยู่ที่900ปีนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ำโบราณค่ะก็ปี45เราได้งบประมาณขุดแต่งเพื่อที่จะหาชั้นวัฒนธรรมเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละที่ก็ต้องมีรากมีฐานนะคะเราก็เลยได้งบประมาณขุดตรงนี้เราก็เลยขุดพบบ่อน้ำบ่อนี้ที่กลุ่มด้วยหินศิลาแรงรอบบ่อเขาจะเอาหินเนี่ยมาวางลักษณะขั้นบันไดเพื่อให้คนเดินขึ้นเดินลงตักน้ำในบ่อนี้ได้นะคะจากที่มีน้ำจะถึงก้นบ่อก็ลึกลงไปประมาณ1เมตรนะคะสมัยก่อนเขาจะตักน้ำในบ่อนี้เข้าไปประกอบพิธีกรรมในปรางสีเทพก็ได้ซึ่งมีโยนีกับศิวลึงนะคะหรือว่าตักน้ำในบ่อนี้ทำพิธีพิพัฒน์สัตยาเอามาดื่มมาสาบานก็ได้นะคะบ่อนี้นะคะกลุ่มด้วยหินศิลาแรงลักษณะขั้นบันไดเพื่อให้คนเดินขึ้นตักเดินลงตักน้ำได้แต่ความพิเศษคือน้ำไม่เคยแห้งไม่ว่าหน้าแรงแค่ไหนเพราะมีตาน้ำเชื่อมต่อกับสระกลางอยู่ด้านนู้นนะคะจะมีตาน้ำเชื่อมโยงหากันน้ำก็เลยไม่เคยแห้งถ้ามาเที่ยวหน้าแรงน้ำก็จะลดระดับลงไปเยอะแต่น้ำก็จะซึมขังอยู่ตลอดนั่นเองค่ะในโบราณสถานสีเทพนะคะแต่จุดนี้คือจุดเขาคลังนอกนะคะห่างจากตัวเขาคลังในประมาณ2กิโลเมตรนะคะใครขับรถมานะคะก็ไม่ไกลมากนะคะจุดเขาคลังนอกนะคะถ้ามาถึงแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าอีกแล้วนะคะเพราะว่ารวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของค่าเข้าของโบราณสถานนะคะโบราณสถานสีเทพนะคะค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยอยู่ที่20บาทค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติอยู่ที่100บาทนะคะแล้วเขาก็จะมีค่ารถนะคะให้บริการนะคะกรุ๊ปละ50บาทค่ะนกแนะนำนะคะว่าใครไปใครมาก็จ่ายค่ะค่าเข้าชมแล้วก็ค่ารถนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็จะได้มีรถนะคะบริการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคะไม่ต้องเดินแดดร้อนๆให้เมื่อยเข่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาคนเดียวไม่อยากจ่ายเป็นกรุ๊ป50บาทเนี่ยคุณก็เช่าจักรยานได้ค่ะเขามีให้อยู่ที่20บาทนะคะแต่ว่าจะรอนิดนึงแล้วก็ต้องปั่นนะคะสำหรับใครที่ขาแข็งแรงก็ไปทางนั้นได้นะคะค่ะแล้วก็ในแต่ละจุดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรนะคะมาอธิบายนะคะให้ความรู้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีกรุ๊ปชาวต่างชาติเยอะๆแล้วอยากได้ความรู้เนี่ยก็รบกวนนิดนึงค่ะโทรต่อโบราณสถานเขาล่วงหน้านิดนึงนะคะประมาณ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้จัดหาเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรมาพูดฟิตฟิตฟอร์ไฟเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่นะคะตอนนี้อยู่ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีในตำนานร้านตาแปะนะคะที่มีมายาวนานมากนะคะรายการทีวีก็มาถ่ายที่นี่นะคะหลายเจ้ามากมายนะคะไก่ย่างของเขาเป็นไงคะน่ารับประทานมากเลยนะคะอยู่ไม่ห่างจากโบราณสถานสีเทพอยู่ประมาณสัก30กว่ากิโลเมตรนะคะถ้าใครไปใครมานะคะอย่าลืมแวะมาทานร้านตาแปะได้ค่ะนอกจากมีไก่ย่างวิเชียรบุรีที่ขึ้นชื่อที่ร้านตาแปะแล้วนะคะร้านนี้ก็ยังมีอาหารอย่างอื่นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะคะส้มตำนะคะนี่เขามีเมนูเห็นไหมเยอะแยะเลยค่ะเป็นไงคะไก่ย่างน่ารับประทานไหมคะนอกจากไก่ย่างที่มีชื่อของวิเชียรบุรีแล้วนะคะเขาก็ยังมีไส้อั่วซุปหน่อไม้นะคะแล้วก็สั่งส้มตำมาสั่งแกงอ่อมมานะคะโอ้ยเยอะแยะมากมายค่ะเชิญรับประทานด้วยกันค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการกลับไทยใน EP นี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามเรานะคะใน EP อื่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจติดต่อโฆษณาก็ติดต่อมาได้ทาง The Forward TH นะคะสำหรับวันนี้นกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้ประวัติศาสตร์ของ The Bag นะคะคนแคระนะคะแบกฐานนะคะนี่คือนางแบกที่แท้ทรูนะคะเมื่อ1,400ปีที่แล้วค่ะ